สวัสดีครับ Mamo Channel นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Retreat to Eden นะครับเพื่อนๆก็เกมนี้นะครับมันจะประมาณว่าให้เราเป็น Survivor ในเกาะนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกาะในอนาคตหรือเปล่าซึ่งก็มันก็มีเหมือนสัตว์ทั่วๆไปเหมือนที่เราเจอบนโลกเรานะครับมันก็ไม่ได้เป็นเกาะต่างดาวหรืออะไรนะครับน้ำก็เป็นน้ำเหมือนน้ำธรรมดาของเรานี่แหละครับแต่ว่าน้ำทั่วไปกินไม่ได้นะครับกินแล้วติดเชื้อนะครับกินแล้วติดเชื้อเพื่อนต้องต้มก่อนนะครับโดยก่อนที่จะได้น้ำมาเพื่อนๆต้องรองน้ำมันมีฝนนะครับฝนตกมาเพื่อนๆพยายามสร้างที่รองเก็บน้ำนี้เยอะๆนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ตักมาโดยการใช้กระป๋องนะครับโดยการสร้างกระป๋องขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เลยตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับแล้วมันก็จะต้มนะครับเพื่อนๆต้องมีฟืนด้วยนะเนี่ยครับมีฟืนใส่เข้าไปเนี่ยครับแล้วก็ให้มันจุดไฟนะครับเราก็จะสามารถมีน้ำร้อนก็คือน้ำที่ต้มแล้วนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นน้ำที่แบบสะอาดให้เรานะครับเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาสร้างบ้านกันนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตรงเนี่ยครับถ้าผมสร้างตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างบ้านนะครับซึ่งเราจะต้องใช้พื้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ นะครับพื้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับสร้างนะครับสร้างเลยนะครับสร้างไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้เพื่อนๆห้ามนอนเกิน1ทุ่มนะครับมีผลนะครับมีผลมากๆเลยถ้าเพื่อนๆนอนเกิน1ทุ่มเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าโอกาสที่เขาเรียกว่าค่าสปิริตเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันขึ้นก็จริงแต่ว่าเหมือนกับว่าจอมันมืดนะครับเพื่อนๆผมลองมาแล้วนะครับก็คือว่าจออยู่ๆมันก็มืดดื้อๆเลยนะครับคือค่าสปิริตมันขึ้นเรื่อยๆเวลาเรานั่งเหมือนนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเนี่ยครับตรงโดมตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นก็จริงนะครับค่ามันจะหายไปตอนที่ว่าเรายังไม่ได้นอนนะครับเราอดนอนนะครับเพื่อนๆหลังหนึ่งทุ่มอ่ะพอหลังหนึ่งทุ่มเราอดนอนใช่ไหมครับค่าตัวสปิริตอ่ะมันเหมือนจะไม่ลดก็จริงนะครับเพราะว่าผมไปหาสปิริตไอโดมที่อื่นนอนนะครับไปหาโดมที่อื่นนอนแต่กลับกลายเป็นว่าพอเวลาผมกดนอนปุ๊บหมายถึงว่าหลังเที่ยงคืนแล้วนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วไม่ใช่1ทุ่มที่เราต้องนอนตามปกตินะพอตื่นเช้ามาค่าสปิริตผมไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับแล้วพอเวลาเราตื่นเช้ามาทุกเช้านะครับตัวโดมนะครับที่ว่าเพิ่มสปิริตเรามันจะรีสปอนให้ทุกครั้งใช่ไหมครับก็จริงพอตอนเช้าผมตื่นมาผมรีบวิ่งเลยครับรีบวิ่งไปนั่งขัดสมาธิแล้วก็เพิ่มพลังสปิริตผมนะครับเพราะว่าพลังมันหายอยู่ๆมันก็หายแล้วมันเป็นตัวแดงเลยนะครับเพื่อนๆพลังมันเริ่มขึ้นจริงๆนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นสปิริตนะครับแต่ว่าหน้าจอมืดครับหน้าจอมืดมองอะไรไม่เห็นเลยผมว่ามันไม่ใช่ละสรุปก็คือเกมนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะนอนตอนกลางคืนนะครับห้ามทำงานเกิน1ทุ่มนะครับเตือนไว้เลยเกมนี้ห้ามทำงานเกิน1ทุ่มนะครับไม่งั้นงานงอกนะครับเพื่อนๆเกมนี้บีบมากเลยอ่ะบีบแบบประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนให้ทางเลือกเราน้อยอ่ะให้ทางเลือกน้อยนะครับเกมนี้แล้วเพื่อนๆเวลาสร้างพวกนี้นะครับตอนที่ว่ามันเป็นสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมครับมันกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าไปอยู่ใกล้นะครับอย่าไปอยู่ในจุดสีขาวมากนะครับเพื่อนๆไม่งั้นติดนะครับติดเลยเห็นไหมผมสร้างผิดละเดี๋ยวก็ต้องลบออกนะครับเนี่ยครับลบด้วยการใช้สปิริตนี่แหละครับเพื่อนๆเป็นเนี่ยครับเป็นตัวนี้ครับควอนตัมคอนโทรลนะครับก็คือตัวสปิริตนี่แหละ
เป็นตัวสปิริตเลยเดี๋ยวผมลบให้ดูนะครับเนี่ยครับลบออกลบออกนะครับเราจะเสียตัวสปิริตข้างล่างนะครับแถบประหลอดข้างล่างนะครับถ้าเราใช้ตัวควอนตัมนี้นะครับเพื่อนๆต้องรีบปิดนะครับเปิดแล้วรีบปิดคือถ้าเป็นคีย์บอร์ดของ PC เล่นผ่าน PC นะครับให้เรากด X แล้วก็รีบกด E นะครับกด E ก็คือลบออกแล้วรีบกด X คืนนะครับคือรีบปิดพอเรากด X ตอนแรกเราเปิดใช่ไหมครับเรารีบกดปิดเลยนะครับไม่งั้นนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้ว่าแถบมันหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆพยายามเหลือเนี่ยครับเจ้าโดมเนี่ยครับไว้กับในจุดที่เป็นจุดที่เพื่อนๆทำงานนะครับให้เหลือไว้นะส่วนถ้าเพื่อนๆค่าสปิริตลดผมแนะนำให้เพื่อนๆวิ่งไปหาโดมอื่นนะครับที่อยู่ไกลจากจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้เอาไว้ฉุกเฉินดีกว่านะครับเพื่อนๆผมแนะนำนะครับมันอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับโดมอื่นผมแนะนำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาสร้างกันต่อนะครับเพื่อนๆเวลาว่ายน้ำนี่มันกะยากนะครับมันกะยากกะยากมากเลยเดี๋ยวดูเวลาด้วยนะครับตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะครับ4โมงจะครึ่งแล้วผมแนะนำเพื่อนๆถ้า5โมงเนี่ยรีบไปนอนเลยนะครับหมายถึงว่าทุ่มหนึ่งนะครับประมาณ5โมงนี้เตรียมตัวได้แล้วนะครับเตรียมตัวจะไปบรรทมนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเหลือนี้ไว้อันนึงนะครับเพื่อนๆโดมที่ว่าจะเพิ่มสปิริตผมแนะนำเลยนะครับให้เหลือไว้ใกล้ๆฐานของเรานะครับเหลือไว้อันนี้ผมพยายามต้มน้ำไว้ให้มีน้ำพอกินนะครับเนี่ยน้ำพอกินค่าน้ำนี่สำคัญด้วยนะครับเพื่อนๆพอๆกันแหละมันก็สำคัญทุกอันแหละเกมนี้บีบมากยังดีนะครับผมว่ามันก็พอๆกันกับ Subsistence นะครับ Subsistence นะครับเพื่อนๆเกม Subsistence ที่อยู่ในสตรีมอ่ะเพื่อนๆอีกเกมนึงอ่ะครับของสตรีมมันก็อย่างนี้เลยนะครับ Survival เหมือนกันเลยแล้วก็บีบบังคับด้วยให้เราสร้างฐานนะครับเอ้าอันนี้ดับไฟดับนะครับพอเวลาตัวไม้แห้งหมดนะครับไฟมันเลยดับเนี่ยเมื่อกี้ผมสร้างผิดตรงนี้ดูเวลาก่อนนะครับ5โมงเย็นละเดี๋ยวเตรียมตัวนอนได้แล้วเกมนี้ให้นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นกำแพงนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็วางกันอย่างนี้เลยนะครับคือมันต่อขึ้นไปชั้นบนให้เลยอ่ะต่อยากนิดนึงนะครับต่อยากจริงๆเกมนี้บอกว่าสร้างบ้านยากนะครับสร้างบ้านเนี่ยครับเห็นไหมครับมันไม่ค่อยต่อให้นะคือเหมือนกับว่าเราต้องยืนในจุดเฉียงๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับยืนเฉียงๆกับตัวผนังนะครับที่เราจะสร้างมันถึงจะต่อให้กันนะครับถ้าไปยืนด้านหน้าเนี่ยมันไม่ให้นะThank you.
นะครับด้านหน้าอย่างนี้มันไม่ค่อยต่อให้เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นนะครับมันไม่ต่อให้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต้องมายืนเฉียงๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับถึงจะต่อให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อตรงนี้กันอีกโอ้ไม่ต่อให้เลยก็ต้องมาต่อตรงนี้แทนแต่ทำกำแพงสูงเลยดีไหมเนี่ยยังไม่กั้นห้องนะครับนะครับอยากทำกำแพงสูงเหมือนกันเนี่ยครับทำให้สูงไปเลยอ่ะโอ้โห3ชั้นแต่มันสร้างยากเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันทำให้เราเสียเวลาครับเพื่อนๆปกติแล้วมันต้องเชื่อมต่อให้เราเลยนะครับแต่นี่แบบเหมือนกับว่ามันเนี่ยมันไม่ต่อให้เรานะครับปกติแล้วเกมอื่นอ่ะอันนี้ผมพูดตรงนะครับเกมอื่นมันจะต่อตึ๊บข้างบนให้เลยนะครับเหมือนมันเป็นแม่เหล็กดูดกันอ่ะเป็นแมกเนตดูดกันเลยครับแต่นี่มันไม่ดูดเลยอ่ะมันเลยทำให้เราต้องเนี่ยเสียเวลาในการสร้างอย่างนี้นะครับเพื่อนต่อพยายามต่อให้ได้นะครับโอ้โหต้องเอียงๆเฉียงๆจริงๆด้วยมันถึงจะต่อให้ถ้าไม่เฉียงไม่เอียงมันไม่ต่อนะครับแบบด้านหน้าตรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยต่อให้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเกมอื่นเหมือนมันเป็นแม็กเนตแม่เหล็กดูดกันเลยนะครับปุ๊บมันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะขึ้นไปง่ายมากเลยปุ๊บแต่นี้ไม่ได้มันไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเลี้ยงให้มันแบบเป็นแมกเนตให้ได้นะครับเนี่ยครับเลี้ยงให้มันเป็นแม่เหล็กดูดตึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยครับตึ๊บอย่างเงี้ยครับต้องพยายามเดินให้ดีๆนะครับเพื่อนเนี่ยครับเป็นแม่เหล็กดูดให้ดีโอเคเรียบร้อยอันนี้ถ้าไม่มีฐานมันจะดูดให้ไหมเนี่ยไม่ดูดหรือว่ามันจะดูดให้โอเคไม่ดูดนะครับโอ้ด้านนี้โผล่แบบว่าแหว่งได้ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำประตูทางเข้าตรงด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทำชั้น2กันต่อนะครับเพื่อนๆโอ้ยหิวน้ำมากเลยขอกินน้ำหน่อยเนี่ยครับใกล้เสร็จละอันนี้คือเลเวลที่3นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเราต้องมาหาตรงแถวๆที่มีเสาหินตรงนี้นะครับก็จะเจอรูนนะครับเพื่อนๆเข้าไปเอาเลยนะครับมันก็จะปลดล็อกเป็นเลเวลที่3ให้เรานะครับเพื่อนๆต้องเดินดูในป่านะครับเดินดูในป่าเองเนี่ยมันจะนั่งเหมือนประมาณว่า
เข้าถึงอะไรสักอย่างเนี่ย เหมือนแบบพูดเหมือนประมาณว่าเข้าถึงจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้รู้สึกสงบรู้สึกแบบมีความสุขอะไรประมาณนี้ครับจิตใจสงบ Sitting in a comfortable position. Today, let's focus on inviting serenity into our lives. Just for a moment, let's let all of life's little challenges flow away from us.ก็ถ้าขึ้นให้กด E ได้เลยก็คือ leap นะครับก็ออกไปจากตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับปลดล็อกแล้วนะครับเป็นเลเวลที่3นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานกันนะครับเนี่ยครับตัวบ้านเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตอนแรกว่าจะทำเป็น2ชั้นนะครับแต่ว่าบันไดมันต่อไม่ถึงนะครับผมก็พยายามต่ออยู่นะแต่มันต่อไม่ได้อะหมายถึงอันนี้ต่ออันนึงแล้วก็ต่ออีกอันนึงนะครับขึ้นไปข้างบนอีกเพื่อที่จะสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นที่2ได้นะครับพยายามวางแผ่นแบนๆไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็เลยสุดได้แค่นี้ก่อนจริงๆอยากจะทำชั้น2ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับแล้วก็ทำหลังคามันทำไม่ได้อันนี้เป็นเตาหลอมนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเตาหลอมก็ต้องใส่พวกไม้อะไรเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จุดไฟก็เหมือนกับกองฟืนเนี่ยนะครับกองเพลิงที่เราตั้งเอาไว้ครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นสโมกเกอร์นะครับก็คือลมควันประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆใส่เนื้อลงไปแล้วก็ลมควันมันให้หอมๆอร่อยๆ อะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็ทำหนังสัตว์นะครับดูขึงหนังสัตว์ที่เราล่ามาได้ครับหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยครับหนังกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเราก็เอามาขึงตากแดดแล้วก็พอใช้ได้เราก็เอามาทำเป็นเครื่องใช้อย่างอื่นนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้ทำอะไรอันนี้เป็นเนี่ยครับเป็นเหมือนน้ำเปล่านะครับน้ำดื่มที่สะอาดของผมนะพยายามทำไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าน้ำดื่มสะอาดหายากนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้เลยน้ำที่เพื่อนๆไปจ้วงเอาตามพื้นเนี่ยติดเชื้อนะครับบอกไว้ย้ำเลยว่าติดเชื้อผมไม่แนะนำนะครับเราต้องมีเนี่ยครับอย่างแรกก็คือตัวรองก่อนรองน้ำเกมนี้แปลกนะครับน้ำที่จะลองเอามากินคือน้ำที่อยู่ในเนี่ยครับในผมก็พูดเลยแล้วกันว่าคล้ายแจกันนะครับคล้ายๆกับแจกันหินที่เอาไว้เลี้ยงต้นไม้อะครับเนี่ยครับเราตักจากตรงนี้มามันคือ water catcher เพื่อนๆแล้วเราเอามาใส่ในหม้อนะครับเพื่อที่จะต้มเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับคือน้ำที่สะอาดเรากินได้เลยค่าน้ำเราอันที่3นะครับขวามือล่างนะครับอันที่3คือค่าน้ำของเราถ้าหากว่าค่าน้ำของเราเหลือน้อยนิดเดียวแล้วแต่ถ้าเราต้มน้ำแล้วเราดื่มน้ำที่อยู่ในหม้อนี้นะครับต่อให้ค่าน้ำเราเหลือแค่นิดเดียวนะครับพอดื่มเข้าไปปุ๊บกลับมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับดีมากผมว่าโอเคมากเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้ปลูกพืชนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับปลูกพืชเราสามารถตักน้ำตรงนี้ครับมาใส่ตรงนี้ได้นะครับให้มันโตเมื่อคืนฝนตกครับเห็นไหมมันขึ้นมา 95% เลยฝนตกนะครับฝนตกแล้วรองน้ำดีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยน้ำรองไว้แบบเต็มหมดทุกอันเลยนะครับคือน้ำกินเหลือเฟือนะครับบอกไว้เลยว่าเหลือเฟือมากๆแล้วไม้หาง่ายด้วยนะครับไม้ที่เอามาก่อฟืนนะครับหาง่ายแต่อย่างน้อยเราต้องมีตัวรองน้ำก่อนนะครับสำคัญเลยเพื่อนๆตัวรองน้ำอันนี้ก็อีกชุดนึงนะครับที่ผมทำไว้ชุดเล็กโอเคเกมก็เป็นประมาณแนวนี้นะครับให้เราผจญภัยเอาตัวรอดในไปวันๆนั่นแหละใช้คำนี้เลยแล้วกันเอาตัวรอดไปวันๆแล้วก็ค้นหาเพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกที่เป็นเครื่องมือใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆเราต้องเดินหาเองนะเสาปูนที่ผมบอกครับหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ซ่อนที่เสาปูนก็ได้นะมันอาจจะมีที่อื่นแต่ว่าผมยังได้แค่ที่ปลดล็อกที่เลเวล3เท่านั้นนะครับเลเวล4เลเวล5นี่ยังนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปให้เพื่อนดูอีกทีนึงก็เนี่ยครับก็ตามนี้เลยถังนี้ไม่รู้มันใช้ทำอะไรนะครับผมยังไม่ได้เอามาใช้นะครับหรือว่าตั้งเอาไว้เก๋ๆเท่ๆก็ไม่รู้นะครับก็มีเท่านี้นะครับผมว่าเกมนี้คล้ายๆ Subsystem นะครับเพื่อนๆ
Subsistence นะครับเหมือนมากเลยที่อยู่ในสตรีมอีกเกมนึงครับเหมือนจริงๆผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันมากเลยคนพัฒนาคนเดียวกันแน่เลยครับรูปแบบการเล่นก็เหมือนกันเพียงแค่ว่า Subsistence นี้คือมันมาอยู่ๆมันก็มาเหมือนกับว่าปล่อยให้คนไปอยู่ในสถานที่ที่นึงนะครับที่จะมีผู้ล่าก็คือคนนี่แหละครับผู้ล่าเดี๋ยวจะมาล่าเราแต่เราต้องสร้างฐานต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมว่าคล้ายๆกันนะแต่อันนี้มันต่างตรงที่ว่าเกมนี้ต่างตรงที่ว่ามันไม่มีคนมาล่าเรานะครับเพื่อนๆแต่ค่าสปิริตเรานี่สิเนี่ยมันจะลดแล้วนะครับไออันล่างสุดนะครับระดับเลเวลผมนะครับอันล่างสุดปลอดล่างสุดนี้จะหมดแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเอามาเล่นได้นะครับ Retreat to Inen นะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ผมทำให้เพื่อนๆดูนี่ครับตัวบ้านก็สร้างไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองสร้างดูแต่ว่ามันไม่เป็นแมกเนตนะเพื่อนๆที่ผมบ่นในคลิปนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวกำแพงมันไม่เป็นแมกเนตมันไม่ดูดติดกันนะครับมันจะสร้างง่ายคือมันไม่ดูดติดกันอ่ะมันไม่เหมือนเกมอื่นนะครับพอเวลามันเป็นโปร่งๆเหมือนที่เรายังไม่สร้างมันจะดูดติดกันเลยนะครับกับอันที่เราสร้างไปแล้วมันจะปึ๊บติดปึ๊บติดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้มันไม่มีมันต้องหมุนเองมันต้องหาเขาเรียกว่าช่องที่เรายืนตำแหน่งที่ยืนให้มันได้ตำแหน่งนะครับมันถึงจะเป็นแมกเนตติดให้เราแล้วก็เราก็สร้างต่อขึ้นไปได้ครับอะไรประมาณนี้เราต้องหาเองโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม Channel นะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับป้อมแล้วก็มาโม Channel ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับก็มีคลิปเยอะนะครับในมาโม Channel ไม่ใช่เกมนี้เกมเดียวมีเกมหลายเกมมากๆเกมดังๆมีเพียบนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูนะครับแล้วที่สำคัญช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมที่ชื่อว่า Retreat to Inen ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ